อาชีพเกษตรกรนะครับผมนอกจากการทำนาแล้วตัวผมนี่ก็อีกอย่างนะครับที่ผมยึดเป็นอาชีพหลักเลยมันสิบ่รวยบ่เฟื่องฟ้าคืออาชีพอื่นคือการทำธุรกิจการทำงานโรงงานเอียงของเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับผมการกรีดยางมันเฮ็ดให้ลูกผมได้มีเงินไปโรงเรียนเฮ็ดให้ได้มีเงินเขามาจุนเจือในครอบครัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปแต่ละเดือนมันบ่หือหวาแต่มันก็พออยู่ได้นะครับถ้าเฮาบ่ฟุ่มเฟือยบ่เป็นหนี้เป็นสินหลายการกรีดยางมีต้นยางมีสวนยางเป็นของตัวเองนี่หามีแห้งเฮ็ดถือว่าสุดยอดแล้วครับสำหรับผมไผสิว่าจังได๋ก็สร้างแต่ว่าสำหรับผมแล้วการกรีดยางเป็นอาชีพที่ผมหักแห้งต้นยางเป็นอย่างที่ผมหักเขาแห้งบ่ได้ว่ามีแต่กรีดยางเดียวนะครับอีหยังที่เขาว่าดีปุ๋ยอีหยังที่เขาว่าใส่แล้วเฮ็ดให้ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮ็ดให้ต้นยางงามขายยางมาได้ผมก็ซื้อมาใส่คือให้เขาอยู่กับเฮาโดนๆให้เฮาได้ทำมาหากินกับเขาโดนๆโดยที่เฮาบ่จำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างไผเฮาเฮ็ดแล้วเฮาสบายใจเฮาพ่อมีพ่อกินพอใส่ใจในครอบครัวผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับผมแต่สำหรับผู้อื่นผมก็บ่รู้คือกันว่าเป็นจังไดนะครับแต่สำหรับผมนี่คือผมพอใจและภูมิใจนะครับกับอาชีพกรีดยางถึงมันจะมีช่วงหน้าแล้งที่มันบ่ออกทำใจครับยอมรับตามสภาพอากาศเนาะครับเนาะฝนบ่ตกยางก็บ่ออกเฮาก็ต้องพักเขาให้เขาได้พักแน่ตะกี้อยู่บ่เช้าจักเทื่อเฮาก็จักสิเอาน้ํายางใส่ไม้เฮาเนาะครับเนาะในเมื่อทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยน้ําผมก็โอเคครับสําหรับผมอาชีพกรีดยางเป็นอาชีพที่ผมรักส่วนไผมีความเห็นจังได๋ก็ลองว่ามาเบิ่งนี่เด้อครับสำหรับผมก็มีเท่านี้นะครับอยากมาเว้าเท่านี้ให้ฟังสวัสดีครับ